อาจารย์ยอดเคยเล่าเรื่องผีกะนี่มาหลายเรื่องหลายแบบแล้วนะครับผีกะนี่นับได้ว่าเป็นผีเจ้าเล่เป็นผีมารยาดังนั้นการจะปราบหรือว่าขับไล่ทุกครั้งจะต้องมียุทธวิธีหลายขั้นตอนขึ้นอยู่กับชนิดประเภทของผีกะที่เข้าสิงร่างคนที่เป็นหมอผีที่มีชั่วโมงบินสูง หรือว่าเกยประมือกับผีกะมามากแค่มองปราดเดียวก็จะรู้ได้ทันทีว่าผีที่เข้าสิงนี่เป็นผีประเภทไหนเช่นผีกะประเภทธรรมดาเนี่ครั้นพอเข้าสิงใครๆแรกๆก็มันมักจะเอะอะโวยวายทำท่าดุดันขึงขังคล้ายกับนักเลงบางคนที่มักจะเก่งแต่ปากแต่ถึงคราวเอาจริงนะวิ่งหนีหางจุกตูดเลยผีกะประเภทนี้เหมือนกันเปรียบเลยกับพวกนักเลงที่เก่งแต่ปากกันแหละ ผีกะชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นผีกระจอกหรือผีขั้นอนุบาลก็คงไม่ผิดนักแต่หากเป็นประเภทผีกะงอนผีชนิดนี้จะต้องออกแรงไม่น้อยเนื้อจังมันจะดือ้อไม่ยอมออกง่ายๆเพราะติดงอนเข้ามันวิธีเดียวที่จะกำราบหรือว่าไล่มันออกได้นีจะต้องตัดงอนเข้ามันทิ้งแต่ก่อนจะตัดงอนมันทิ้งได้จะต้องมัดมันซะก่อน ซึ่งการมัดผีกะงอนไม่ใช่ว่าจะมัดด้วยเชือกปอหรือว่าเชือกกล้วยเหมือนกับมัดงูเชือกที่จะสามารถมัดมันได้มีเพียงเตี่ยวหม้อนึ่งเท่านั้นเตี่ยวหม้อนึ่งก็คือผ้าดิบหรือว่าเศษผ้าที่ใช้ปิดซับไห,หนึ่งข้าวเหนียวในการนึ่งข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้อายความร้อนระเหยออกจากปากหม้อซึ่งไห,หนึ่งข้าวของคนภาคเหนือและคนภาคอีสานจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากไหนึ่งข้าวของคนเหนือส่วนใหญ่จะทำจากไม้ทั้งดุ่นแล้วก็นำมาขุดเจาะจนเป็นโพรงเมื่อนำไปวางกับปากหม้อนึ่งจะทำให้ไม่เสมอกับขอบปากหม้อดังนั้นจะต้องนำผ้าดิบหรือว่าเศษผ้าที่ชุบน้ำพอหมาดๆไปปิดซับรอยต่อเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอความร้อนระเหยออกส่วนไหนึ่งข้าวของคนภาคอีสานจะสารจากไม้ไผ่ก้นแหลม เมื่อนำไปวางบนปากหมอ้อมันจะเข้ากันได้พอดีไม่จำเป็นจะต้องมีผ้าซับในการป้องกันการระเหยของไอความร้อนจากนั้นคนที่เป็นหมอผีจะใช้มีดหมอขูดตั้งแต่กลางกระหม่อมไปจนกระทั่งถึงบั้นเอวของคนที่ถูกผีเข้าสิงวิธีนี้จะทำให้ผีมันได้รับความเจ็บปวดอย่างมากมันจะแหกปากร้องดังลั่นบ้าน เนื่องจากงอนเท่ามันจะถูกตัดออกสดๆคล้ายกับการผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาสลบวิธีตัดสดเช่นนี้จะทําให้ผีกะหงอนมันเข็ดหลาไปอีกนานแต่ครั้นเวลาผ่านไปงอนของมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่คล้ายกัะหางจิ้งจกตุกแกอ่านี่หมอปราบผีกะเขาบอกมาแบบนั้นส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีที่ทําให้ผีได้รับความอับอายกล่าวคือหลังจากหมอผีกำราบผีตัวนั้นให้อยู่หมัด หมอผีบางคนจะถุยน้ำลายใส่ฝ่าเท้าของตนเองแล้วบังคับให้ผีกะเลียก็คือคนที่ถูกผีกะเข้าสิงนั่นแหละในช่วงที่ผีกะถูกบังคับให้เลียฝ่าเท้าหมอผีบางรายจะใช้เท้าถีบใบหน้าผีจนกระเด็นกระดอนหากใครเห็นก็จะรู้สึกสมเพชเวท,เวทนาไม่น้อยมีคนเคยถามหมอผีท่านหนึ่งถึงการที่ต้องใช้เท้าถีบหน้าผีเช่นนั้น ท่านก็ตอบอย่างยิ้มยิ้มอย่างไม่ปิดบังบอกว่ามันจะกระเดียมมันเสียวขืนปล่อยให้มันเลียไปเรื่อยๆดีไม่ดีคนถูกเลียจะถูกผีเข้าซะเองอ่าส่วนหมอผีบางคนจะบังคับไปผีกะหงอนนี่คลานสีขาจากบ้านไปจนถึงบ้านน้องคนที่เป็นผีกะหงอนโดยที่หมอผีจะนั่งอยู่บนหลังคล้ายก็นั่งควบม้า นั่งไปก็ใช้ไม้เรียวฟาดก้นคนที่ถูกผีเข้าไปตามอำเภอใจจนกว่าจะถึงบ้านของคนที่เป็นผีกะงอนวิธีนี้จะทำให้ผีเข็ดขยาดไปอีกนานเหมือนกันเนื่องจากกว่าจะคลานไปถึงบ้านต้องก้นฉํำระบมไปนานหากบ้านอยู่ใกล้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่หากบ้านไกลกันจะต้องคลานจนหลังอานกว่าจะไปถึงบางตัวไปไม่ถึงบ้านเจ้าของสลบกลางทางก็เคยมี วิธีทําให้มันอับอายขายขี้นหน้าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้หมอก,กงครอบไปที่หัวของคนที่ถูกผีเข้าจากนั้นก็ใช้มีดหมอขูดไปที่ก้นหมอ้อคล้ายๆการโกนผมซึ่งวิธีนี้จะทําให้ผีกะเข็ดขยาดไปอีกนานเนื่องจากมันจะกลายเป็นผีหัวล้านผีหัวเหม่งไปอีกนานฝ่ายคนที่เป็นเจ้าของผีกะนี่ผมจะร่วงหมดหัวในเวลาต่อมาแล้วก็จะไม่มีผมขึ้นอีกต่อไปเลยจนชั่วชีวิต วิธีทําให้หลาบจําม,มีหลายประเภทเช่นแหกด้วยมีดหมอด้วยเขาวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายอ่าตายแบบอื่นใช้ไม่ได้นะต้องฟ้าผ่าตายแล้วก็เคี่ยวหมูตันบังคับไปผีสูบุรี่ที่มวนจากพริกแห้งวิธีนี้จะทําให้ผีปวดแสบปวดร้อนทั่วจมูกจามแล้วจามอีกจนน้ําหูน้ําตาไหลพรากขณะเดียวกันไทยมุงที่มาดูการไล่ผีด้วยวิธีนี้ต่างก็จะจามและไอเป็นแถวแถวเหมือนกัน ส่วนวิธีให้กินน้ำล้างเท้าหรือว่าอมหัวแม่เท้าของหมอผีนี่ถือว่าเป็นการกําราบขั้นอนุบาลไม่มีอะไรตื่นเต้นผีกะหลายประเภทส่วนใหญ่มักจะเคยเจอวิธีเช่นนี้มาแล้วทั้งสิน้นผีกะตัวไหนมีอายุมากเคยเข้าสิงคนมาเยอะย่อมจะมีประสบการณ์อมหัวแม่เท้าของหมอผีมากก็เลยเป็นของธรรมดา แต่หากเป็นผีกะมือใหม่เห็นทีจะต้องทำใจนานหน่อยกว่าจะสามารถอมหัวแม่เท้าได้อย่างไม่ขัดเขินต่อไปก็คือการให้อมขนเพชรหรือว่าให้กินขนเพชรเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำราบผีกะงอนที่มีนิสัยดื้อรั้นอันวิธีนี้มีหมอผีบางคนเท่านั้นที่มักจะใช้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทาเนื่องจากการถอนขนเพชรในแต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องสนุกคนที่เป็นหมอผีจะต้องเสียสละพอสมควรถึงจะทาได้ ต่อไปเป็นการเผาด้วยไฟที่ทำมาจากขี้ยาขี้ยาหรือว่าขี้ใต้เนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ประเด็จศึกผีกะงอนแล้วก็ผีทุกประเภทหลังจากไล่ผีไม่สำเร็จผีไม่ยอมออกไปง่ายๆหมอผีจะใช้เตี่ยวหม้อหนึ่งสวมสะพายแล่งไปที่คนถูกผีเข้าแล้วผูกมัดด้วยคาถานารายตรึงทับหรือว่าคาถาพโมัลลานะพลิกแผ่นดินเพื่อกันไม่ให้มันหนี แล้วจึงใช้ขี้ใต้ที่ตำจนเป็นผงกว้างใส่เทียนอาคมที่จุดจ่อจ่อเอาไว้บนหัวของคนที่ถูกผีเข้าวิธีนี้จะทำให้เกิดประกายไฟลุกพรึบทันทีผีที่สิงอยู่มันจะสะดุ้งโหยงร้องแทบไม่เป็นภาษาผีส่วนผมมองคนที่ถูกผีเข้าในไม่ต้องสงสัยจะโดนไฟไหม้จนเหม็นตลบอบอวนคนถูกผีเข้าบางคนถึงกันหน้าดำเป็นปลววุ่นจิ้นเลยขันผีออกไปแล้วรุ่งเช้าก็จะหายไปเอง ส่วนใหญ่ผีทุกประเภทหากเจอด้วยวิธีนี้แค่ไม่กี่ทีผีมันก็มักจะเพ่นหนีไม่เป็นท่าแทบทุกรายการพ่นด้วยแก้วหรือว่าพ่นด้วยพริกไทยเพื่อให้ตาผีมันบอดวิธีนี้ออกจะโหดเที่ยมอยู่ไม่น้อยซึ่งหมอผีส่วนใหญ่มักจะไม่ทำกันเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากคือทำไม่ได้นั่นเองอันดับแรกหมอผีจะเคี้ยวแก้วหรือว่าถ้วยกระเบื้องเอาไว้ในปาก จากนั้นก็ใช้มือแหกตาคนที่ถูกผีเข้าแล้วพ่นเศษแก้วหรือว่าเศษกระเบื้องเข้าใส่ทันทีการปราบด้วยวิธีนี้จะทำให้ผีตัวนั้นตาบอดทันทีกลายเป็นผีตาบอดไร้น้ำยาไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อีกต่อไปที่สำคัญจะเข้าสิงใครไม่ได้อีกส่วนคนที่เป็นเจ้าของผีกะตนนั้นจะตาบอดไปด้วยในเวลาไม่ช้าแต่ว่าตัวคนที่ถูกผีเข้าจะไม่เป็นอะไร วิธีนี้ถือว่าเป็นไม้ตายขั้นเด็ดขาดอีกวิธีหนึ่งที่ขบวนการผีกะด้วยกันต่างก็พากันหวาดผวาวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการเรียกผีลงหม้อถือได้ว่าเป็นการขุดรากถอนโคนที่ผีทุกประเภทไม่มีใครอยากจะเจอเนื่องจากวิธีนี้จะทำให้ผีต้องทนทุกทรมานไปอีกนานเท่านานขึ้นอยู่กับหมอผีจะเป็นผู้กำหนดว่าจะหปีสิปีหรือห้าสิปีหรือว่าตลอดไป เมื่อหมอผีตัดสินใจใช้วิธีนี้ญาติคนที่ถูกผีเข้าจะต้องจัดหาเครื่องสังเวยตามแต่หมอผีจะสั่งการแต่จะปกปิดไม่ให้ผีตัวนั้นรู้จะแอบไปทำกันในที่ลับๆอย่างเช่นในป่าช้าหรือว่ากลางสันดอนแม่นำ้ำในสมัยก่อนหมอผีที่มีอาคมแก่กล้าจะสามารถทำได้โดยไม่ยากแต่มาช่วงหลังๆห,หมอผีส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้าช่วยสิ่งนั้นก็คือตราช่าง เนื่องจากการเรียกผีลงหม้อเป็นการกระทําที่ยากเพราะผีทุกตัวจะไม่ยอมลงหม้อโดยง่ายจะต้องออกแรงทุกวิธีจนกระทั่งผีมันอ่อนแรงหมดปัญญาดิ้นรนถึงจะสามารถจับมันลงหม้อได้อันดับแรกก่อนทำพิธีจะต้องนำหม้อใบนั่นไปชั่งกิโลว่ามีกี่ขีดกี่กิโลกรัม หลังจากบริกรรมเรียกมันให้ลงหม้อเสร็จจึงนำหม้อใบนั้นกลับไปชั่งอีกครั้งหนึ่งหากพบว่ายังมีน้ำหนักเท่าเดิมแสดงว่าผียังไม่ลงหมอ้อต้องทำพิธีเรียกอีกครั้งหนึ่งหากพบว่ามหม้อมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแสดงว่าผีลงไปอยู่ในหม้อเรียบร้อยแล้วการที่นำผีชั่งกิโลนี่ไม่เหมือนกับไข่ชั่งกิโลเนื่องจากไข่ชั่งกิโลมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำไข่ไปขายส่วนการนำผีชั่งกิโลวัตถุประสงค์ก็เพื่อนำไปฝัง เพื่อให้มันร,รู้ว่ามันได้เข้าหม้อแล้วจริงๆดังนั้นตราช่างจึงเป็นตัวช่วยอย่างดีที่ช่วยในการจับผีลงหมอ้อเนื่องจากผีเป็นวิญญาณมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็เลยต้องใช้วิธีดังกล่าวอีกทั้งหมอผียุคหลังหาผู้ที่เก่งกล้าเรื่องอาคมนั้นยากที่สำคัญผียุคถัดมานี่มันฉลาดมากขึ้นการใช้คาถาอาคมอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้สติปัญญาอย่างมีกุ ถึงจะสามารถกำราบหรือว่าเอามันอยู่ได้สรุปง่ายๆการเรียกผีลงหม้อในแต่ละครั้งจะต้องมีไหวพริบป,ปฏิพันธ์เนื่องจากผีแต่ละตัวมันจะไม่ยอมลงหม้อง่ายๆเพราะการลงหม้อหมายถึงการสิ้นสุดเสรีภาพอย่างถาวรขั้นตอนสุดท้ายจึงนำผ้ายันปิดปากหม้อเอาไว้มัดด้วยสายสินสามถึงเจ็เปราะตรึงด้วยอาคมจนมั่นใจขณะเดียวกันก็อธิษฐานให้หม้อใบนั้นมีอายุ ได้เท่าไหร่อาทิเช่นห้าปี1ิปีห0ปีหรือไม่มีกำหนดจากนั้นก็ขุดหลุมฝังฝากแม่ธรณีไว้หากหมอผีกำหนดให้หม้อใบนั้นมีอายุห0ปีแต่วันต่อมาเกิดมีคนมาขุดเจอแล้วเปิดผ้ายันออกหรือว่าถูกกระแสน้ำพัดพาจนกระทั่งหม้อใบนั้นแตกกระจายผีตัวนั้นก็ยังไม่สามารถไปไหนหรือเป็นอิสระได้เนื่องจากยังไม่หมดอายุไขของอาคมที่หมอผีรายนั้นได้กำหนดหรือว่ามัดตรึงเอาไว้ ่อนที่หมอผีจะลงมือขั้นเด็ดขาดกับผีทุกประเภทในแต่ละครั้งเขามักจะขู่เพื่อให้ผีกลัวซะก่อนหากผีตัวไหนไม่กลัวดื้อรั้นหรือขัดขืนหมอผีถึงจะใช้วิธีการดังกล่าวไม่ใช่ว่านึกอยากจะทําก็ทําไม่ได้เป็นอย่างนั้นการปราบผีกะด,ด้วยวัวธนูและควายธนูหรือว่าธนูไฟถือว่าเป็นสุดยอดของวิธีการปราบผีกะแล้วก็ผีทุกชนิดวิธีนี้ มีหมอผีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทำได้ดุดพลิกฝ่ามือทันทีที่รู้ว่าผีเข้าสิงใครหมอผีผู้ที่สำเร็จวิชาวัวธนูและควายธนูจะบริกรรมคาถาขับส่งวัวธนูควายธนูไปจัดการผีตัวนั้นโดยทันทีที่สำคัญไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปถึงบ้านคนที่ถูกผีเข้าให้เสียเวลาส่วนการปราบด้วยธนูไฟหรือเขาเรียกลูกกงพญาอินก็เช่นกัน สามารถตัดรากถอนโคนทําให้ผีกะตัวนั้นสิ้นซากไปโดยปริยายข้อเสียก็คือจะทําให้เจ้าของผีกะต้องทนทุกทรมานไปจนกว่าจะเสียชีวิตจะไม่มีหมอผีคนใดสามารถรักษาให้หายขาดได้วิธีการทําคือเมื่อรู้ว่าต้องการปราบผีกะของใครหมอผีจะต้องไปหาใบกล้วยตายพรายมาเขียนหยันหาตัวกิ้งกือชนิดตัวสั้นมาหนึ่งตัวหอ่อด้วยใบตองกล้วยใบนั้น จากนั้นจึงนำถ้วยที่ลงด้วยอาคมครอบเอาไว้บริกรรมคาถาไปตามกำลังวันเช่นวันอาทิตย์กำลังวันก็คือส5บห้าต้องบริกรรมคาถาสิบห้าครั้งจึงเปิดฝาถ้วยเป่าไปหนึ่งครั้งทำเช่นนั้นไปจนกว่าจะมีเสียงดังหึง่งหึ่งมาจากในถ้วยจึงบริกรรมคาถาขับออกไปแล้วก็เปิดฝาถ้วยพร้อมกันเมื่อธนูไฟหรือว่ากิ้งกือตัวนั้นเข้าไปอยู่ในตัวคนที่เป็นผีกะมันจะกัดกินเครื่องในคนคนนั้นไปจนกระทั่งหมดอายุของมัน ขณะเดียวกันมันจะแพร่ลูกแพร่หลานของมันไปโดยธรรมชาติเนื่องจากกิ้งกือประเภทนี้เป็นสัตว์สองเพศคล้ายกับไส้เดือนกล่าวคือมันสามารถผสมพันธุ์้วยตัวของมันเองได้อันกิ้งกือชนิดนี้คนภาคเหนือเขาเรียกว่าลูกก๋งพยาอินหากมันตกใจหรือว่าต้องการหลบภัยจากศัตรูมันจะขดตัวเป็นลูกกลมๆคล้ายกับลูกกระสุนหรือว่าลูกหนังสติก๊กแต่วิธีนี้หมอผีผู้ที่มีคุณธรรมคือหมอผีฝ่ายธรรมะเขาจะไม่ทําอย่างเด็ดขาด เพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปอีกนานเท่ากับเป็นการฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นช่วงหลังๆได้ข่าวว่ามีหมอผียุคหมายุกไฮเทคบางคนปราบผีกะโดยไม่ใช้อาคมไม่นิยมใช้อุปกรณ์ปราบผีเช่นหมอผีในอดีตจะใช้แค่คีมเหล็กอย่างเดียวเช่นหมอยาวหมอปราบผีกะอายุห้าสิบห้าปีผู้ที่เคยใช้คีมเหล็กปราบผีมาแล้วหลายราย ซึ่งผีกะแต่ละรายที่ถูกปราบด้วยวิธีนี้จะไม่มีผีกะตัวไหนกล้าจะเข้าสิงใครไปอีกนานซึ่งวิธีการก็ไม่มีอะไรยุ่งยากทันทีที่รู้ว่าผีกะสิงใครหมอยาวจะเข้าไปเจรจาตามวิธีการน้องแกครั้นผีตัวไหนหัวหมอดื้อรั้นหมอยาวจึงจะใช้คีมเหล็กที่ใช้ขันตะปูที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของแกออกมาหนีบเนื้อของผีกะทันที ลองนึกภาพคนที่ถูกคีมหนีบเนื้อแล้วบิดอย่างแรงนะ่ะมันจะเจ็บปวดสุดบรรยายแค่ไหนผีตัวไหนถูกหมอยาวใช้วิธีนี้ปราบผีตัวนั้นจะร้องอย่างเจ็บปดวดโหยหวนหมดเรียกหมดแรงขึ้นมาทันทีทันใดบางรายเลือดไหลออกมาเป็นทางส่วนใหญ่จะห่อเลือดกลายเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตซึ่งวิธีนี้หมอยาวคุยว่าสามารถใช้ปราบผีกะได้ทุกประเภทอีกอย่างก็คือการช็อตด,ด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็นวิธีการปราบผีกะชนิดใหม่ล่าสุดแล้วก็โหร้ายอันตรายมากที่สุดเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวที่อยู่นอกเหนือตำราปราบผีทุกชนิดเนื่องจากเกิดขึ้นด้วยความจำเป็นหอมหมอผีจำเป็นรายหนึ่งกล่าวคือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นางก้อยภรยาของนายสมศักดิ์ได้ถูกผีเข้าขณะที่อยู่บ้านเช่าในจังหวัดสมุทรปราการ ในสมศักดิ์สามีได้เล่าให้ฟังว่ารู้สึกตกใจแล้วก็กลัวมากไม่รู้จะทํายังไงกับผีดีที่มาเข้าเมียแรกๆก,ก็ทําเป็นใจดีสู้เสือลองพูดกับผีดีๆกลับถูกผีตบหน้าจนหูตาพร่ามัวด้วยความโมโหและนึกขึ้นได้ว่าเพิ่งไปซื้อไฟฉายที่สามารถเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าได้ไมาอันนึงก็เลยไปหยิบไฟฉายกระบอกนั้นมาท,ทําท่าขู่เพราะผีเห็นมันกลับหัวเราะชอบใจหาว่าปัญญาอ่อนจะใช้ไฟฉายมาปราบมัน ด้วยความโมโหและกลัวภรรยาจะเป็นอะไรไปมากกว่านั้นแกก็เลยกดปุ่มเครื่องช็อตจี้ไปที่แขนของภรรยาทันทีส่งผลให้ผีในร่างภรยาสะดุ้งโหยงชักกระตกอย่างแรงแล้วลม้มลงหมดสติทันทีด้วยความกลัวภรยาจะได้รับอันตรายก็รีบนำภรยาส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนจะถึงโรงพยาบาลภรยาก็ฟื้นขึ้นมาก็ทำท่างุนงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนรอยที่ถูกไฟช็อตก็เป็นเพียงรอยช้ำขนาดเล็กเท่านั้น นี่ก็เป็นเรื่องราวของวิธีการปราบผีที่มีเครื่องมือตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงอุปกรณ์ยุคใหม่ที่พัฒนาไปตามโลกาภิวัตวิธีปราบผีเช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นวิธีใหม่ที่ไม่ต้องใช้อาคมไม่ต้องไปร่ำเรียนเพียงใช้ไหวพริบประสติปัญญาก็สามารถปราบผีได้แล้วครับ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีครับชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากทย,ยวนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงภาษาพูดคล้ายๆกับคนภาคเหนือมากนะคนในหมู่บ้านแห่งนี้เขาไม่เรียกผีปอบว่าผีปอบแต่จะเรียกผีกะซึ่งผีกะของคนไทยยวนจะมีอยู่ด้วยกันสองชนิดก็คือผีกะงอนแล้วก็ผีกะป่า ผีกะหงอนนี่จะมีหงอนสีแดงอยู่ระหว่างท้ายถอยจนกระทั่งไปถึงก้นส่วนผีกะป่านี่จะอาศัยอยู่แต่ในป่าชอบเลียนเสียงคนที่เข้ามาในป่าบางทีจะมีแสงล่องลอยขึ้นลงไปบนต้นไม้ซึ่งผีกะป่านี่จะไม่นิยมกินคนหรือว่าเข้าสิงใครส่วนใหญ่จะชอบหลอกให้ตกใจกลัวเท่านั้นเองหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยมีผีกะอยู่หลายราย แต่ว่าไม่ค่อยได้ยินข่าวผีกะเข้าสิงใครอีกเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนังพินได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนตายเธอบอกกับสามีว่าเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคล้ายๆกับเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างในสามีและลูกจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพอไปถึงกลางทางเธอก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพร้อมประสคงเสียงออกออกและมีเลือดไหลออกจากปากและจมูกเป็นทาง จากนั้นเธอก็สิ้นใจก่อนจะถึงมือหมอฝ่ายสามีกับลูกก็นำศพของเธอกลับไปไว้ที่วัดใกล้บ้านแทนคืนแรกของงานศพทำให้แขกที่มาร่วมงานตลอดทั้งพระสงฆ์ที่สวดอภิธรรมต่างขนหัวลุกกันโดยทั่วกันเนื่องจากมีนกเขาแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งบินมาจับอยู่บนวาโลงอย่างไม่กลัวผู้คนผิดวิสัยนกที่หากินในตอนกลางคืนที่มักจะกลัวผู้คนและแสงสว่าง ก็ทำให้แขกต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาวันสุดท้ายก่อนที่จะประชุมเพลิงคือเผาศพซัปเปร่อของวัดได้เปิดลงศพเพื่อให้ทางญาติได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากฝาโลงเปิดออกก็ทำให้ทุกคนต่างตกตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกันเนื่องจากศพของนางพินมีหนอนจำนวนมากกำลังไต่ออกมาจากปากและจมูกของเธออย่างยัวเยาะ ทำให้แขกบางคนถึงกับอ้วกแตกอ้วกแตนทุกคนต่างสงสัยกันว่ามีหนอนเข้าไปอยู่ในโรงศพตอนไหนแล้วทาไมมันถึงไม่ตายทั้งทั้งที่ศพถูกแช่แข็งอยู่ในโรงเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำถึงจุดเยือกแข็งมาตลอดและศพเพิ่งจะเก็บไว้แค่สามคืนเท่านั้นนับว่าเป็นเรื่องแปลกที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนที่นี้มีเพื่อนบ้านของนางพินอยู่คนหนึ่งชื่อเย,ยปุด หญิงชราเนี่ยอายุเจ็สบแล้วตั้งแต่ศพของนางพินตั้งอยู่ที่วัดยายปุดคนนี้กลับมีอาการหนาวสะท้านไปทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนจนต้องห่มผ้าตลอดเวลาทางญาติก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจดูอาการฝ่ายหมอหลังจากตรวจร่างกายอย่างละเอียดกลับไม่พบสาเหตุของคนป่วยอาการไข้ก็ไม่มีก็เลยให้ยามารับประทานแล้วกลับไปดูอาการที่บ้านอีกสองสาวัน หากไม่หายให้พากลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งแต่หลังจากเสร็จงานศพของนางพินอาการป่วยของยายปุดก็หายเป็นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับตั้งแต่นางพินเสียชีวิตลงไปยายปุดก็เริ่มจะมีอาการแปลกๆคือกลางวันจะไม่มีแรงเอาแต่นอนอยู่แต่ในห้องคล้ายๆกับคนไม่สบายแต่พอตกกลางคืนกลับมีอาการกระปรี้กระเป่าเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไร ทำให้ลูกสาวคนโตที่อยู่บ้านใกล้กันต้องมานอนเป็นเพื่อนแม่ทุกคืนด้วยความเป็นห่วงคืนแรกขณะที่คนในบ้านกำลังนอนหลับลูกสาวคนโตได้ยินเสียงดังอยู่ในห้องครัวคลายเสียงคนกำลังดูดกินอะไรสักอย่างดังจ้วบจ้วบคเลยลุกขึ้นไปดูพบยายปูดผู้เป็นแม่กำลังหาของกินอยู่คนเดียวจึงถามไปว่าแม่ทำอะไรอ่ะยายปูดหันมามองอย่างไม่พอใจแล้วก็บอกว่ากูหิว รุ่งเช้าเธอก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าแม่ของเธอมีอาการแปลกๆชอบหิวในเวลากลางคืนเพื่อนบ้านหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะยายปุดเนี่ยแก่ๆแ,แล้วมักจะทำอะไรหลงๆล,ลืมๆไปตามประษาคนชราถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนแก่ก็เลยไม่มีใครสนใจมากนักตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่ายายปุดนี่เป็นผีกะกลางดึกของคืนหนึง่งยายปุดได้ยินเสียงแพะร้องอย่างเจ็บปวดอยู่ข้างบ้าน เนื่องจากมันเป็นแพะสาวที่กำลังเจ็บท้องใกล้จะคลอดเป็นครั้งแรกยายปุดก็ไม่รอชา้ารีบลุกจากที่นอนไปยังคอกแพะทันทีขณะเดียวกันเจ้าของแพะก็ออกมาดูแพะเช่นเดียวกันทันทีที่เดินใกล้จะถึงคอกแพะเจ้าของแพะได้ยินเสียงดังจวบจวบคล้ายเสียงคนกำลังดูดกินอะไรสักอย่างก็รีบฉายไฟไปดูแต่แล้วก็ต้องตกใจจนไฟฉายแทบจะหลน่นหลุดจากมือ เห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งกําลังก้มก้มเงยเงยอยู่ใกล้ๆแพะของแกฝ่ายผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็นแสงไฟก็รีบวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วแล้วทันใดนั้นเองเจ้าของแพะก็ได้ยินเสียงคนร้องโอ้ยอย่างชัดเจนเขาก็รีบวิ่งตามไปดูเห็นยายปุดกําลังยักแย่ยักยันอยู่กับพื้นขณะเดียวกันสุนัขของคนข้างบ้านตัวหนึ่งก็พรวดเข้ามาพอดีมันก็กระโจนเขากัดยายปุดหญิงชราอย่างเอาเป็นเอาตายกว่าเจ้าของแพะจะหายตกตะลึงและช่วยเอาไว้ทัน ปรากฏว่ายายปุดได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อยไฟยายปุดนอนรักษาตัวอยู่ไม่กี่วันกลางดึกคืนหนึ่งแกแอบหนีออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านอย่างเหลือเชื่อเนื่องจากระยะทางจากบ้านกับโรงพยาบาลอยู่ห่างไกลกันเกือบ20กิโลเมตรซ้ำยายปุดหญิงวัยชราหูตาก็ไม่มีไฟฉายก็ไม่มีแต่กลับสามารถเดินทางกลับมาบ้านคนเดียวได้อย่างปาฏิหาริย์ส่วนเหตุที่ยายปุดเจอดีก็เพราะ เนื่องจากวิ่งไปถูกสายไฟฟ้าที่ชาวบ้านเขามักจะทำมาไว้กัน้นไม่ให้วัวเดินออกจากคอกในตอนกลางคืนซึ่งพื้นที่แถวนั้นนิยมเลี้ยงวัวนมกันเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านต่างก็เล่าขานกันไปต่างๆนานาด้านลุงมีสามีของยายปุตก็เริ่มจะเห็นความไม่ปกติของเมียทำให้มั่นใจว่ายายปุตจะต้องถูกผีเข้าอย่างแน่นอนแกก็เลยแอบไปขอน้ำมนต์จากวัดมาให้เมียกิน ทางยายปุดพอรู้ว่าเป็นน้ำมนต์แกก็ไม่ยอมกินอ้างว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมีหน้ำซ้ำยังเทน้ำมนต์ทิ้งต่อหน้าผัวทําให้ลุงมีถึงกับหัวเสียกลับไปขอน้ำมนต์จากวัดอีกครั้งพอมาถึงก็บังคับไปยายปุดกินครั้งแรกๆยายปุดก็ทําท่าไม่ยอมกินแต่ในที่สุดก็ต้องยอมกินเพราะกลัวผัวจะทําร้ายครั้นพอน้ำมนต์เข้าปากยายปุดก็ร้องลั่นว่าร้อนร้อนขณะเดียวกันก็ทําให้ฟันจํานวนหนึง่งหลุดร่วงออกมาอย่างแปลกประหลาด ลุงมีเห็นอย่างนั้นก็มั่นใจว่าภรรยาคู่ชีวิตออยู่าที่อยู่ด้วยกันมากว่าสี่สิบปีในถูกผีเข้าอย่างแน่นอนแกก็ปรีเข้าไปจิกผมเมียจนหน้าหงายร้องถามไปอย่างไม่รีรอว่ามึงเป็นใครมาจากไหนมาเข้าร่างเมียกูได้ยังไงลุงมีไม่ถามเปล่าเพราะมากระชากผมยายปุดเวียงไปเวียงมาทําให้นางปุดกรีดร้องได้ความเจ็บปวดลุงมีก็สั่งให้เมียงเงียบแต่ยายปุดคงไม่ได้ยินก็ถูกสามีตบปากไปหลายทีจนเลือดกบปาก ฝ่ายนางปุดรู้ว่าหมดทางหนีสู้แรงผัวไม่ได้ได้แต่ร้องไห้ย,ยกมืออ้อนวอนขอชีวิตด้วยความที่รักเมียสงสารเมียลุงมีก็ยอมปล่อยมือในที่สุดแต่พอนึกขึ้นได้ว่าคนเท่าคนแก่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าผีกะที่เข้าสิงร่างคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะแอบไปหลบอยู่ที่จุดซ่อนเร้นหรือว่าของสงวนลุงมีก็ไม่รอช้าคว้าหมับเข้าที่ของสงวนยายปุดทันทีทำให้ยายปุดตกใจหน้าทอสี รู้ดีว่าไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้อีกต่อไปเนื่องจากผัวกรรมของสงวรเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยในที่สุดยายปุดก็สารภาพความจริงที่เป็นความลับมาเกือบห้าสิบปีให้สามีฟังทั้งน้ำตานองหน้าว่าก่อนที่แม่ของแกจะสิ้นใจเนี่ยแม่ให้กินน้ำในขันอยู่ครั้งหนึ่งด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเวลาล่วงมาถึงเกือบยี่สิบปีหลังจากมีลูกคนที่ห้ากับลุงมี ยายปุดก็เริ่มมีอาการผิดปกติคืออยากจะกินเลือดสดๆครั้งนั้นลูกชายคนเล็กถูกมีดบาดด้วยความซุกซนตามประษาเด็กแทนที่นางปุดจะหายาใส่แผลให้ลูกแต่นางปุดกลับดูดกินเลือดของลูกชายอย่างอร็ดอร่อยวันต่อมาก็แอบดูดกินอีกจนในที่สุดลูกชายคนเล็กได้เสียชีวิตลงไปคงจะเนื่องจากสูญเสียเลือดไปมากเล่ามาถึงตอนนี้ยายปุดถึงกับปล่อยหู้ครจะสำนึกได้ ขณะเดียวกันผีกะในร่างของยายปุดก็ยกมือไหว้อ้อนบอนขออย่าไล่แกไปไหนเพราะแกไม่มีที่จะอยู่และรับปากว่าจะออกจากร่างยายปุดแต่จะไม่ไปเข้าสิงใครอย่างเด็ดขาดลุงมีก็บอกว่ามึงอยู่กับกูมานานไม่เห็นมึงทําให้กูร่ํารวยสักทีอ่าแกก็จับของสงวนยายปุดขยําแรงมากขึ้นจนทําให้ผีกะในร่างยายปุดเริ่มหน้าเขียวเหงื่อไหลโสมเต็มหน้าเลยอ่าก็บอกว่า ถ้าให้ฉันอยู่ฉันจะทำให้แกร่ํารวยลุงมีก็บอกมึงอย่าโกโหกกูนะไม่งั้นกูเอามึงตายแกก็ตะคอกใสผ่ผีรีบรับปากทันทีลุงมีถึงยอมปล่อยมือกลางดึกคืนนั้นยายปุดรีบสะกิดบอกสามีให้ซื้อหวยหกสี่ศลุงมีดีใจกลัวลืมรีบหาสมุดปากกามาจดทันทีงวดนั้นลุงมีถูกหวยใต้ดินได้เงินหลายหมื่นบาทพองวดที่สองนี่ได้เป็นแสน การถูกหวยสองงวดติดกันทําให้ลุงมีถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับกลายเป็นทุกขลาบขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปไม่รู้ว่าญาติแต่ชาติปางไหนต่างก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือไม่เว้นแต่ละวันจนในที่สุดลุงมีต้องปิดบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นนานเป็นเดือนยิ่งใกล้วันหวยออกจะมีคนเดินทางมาขอหวยกับลุงมีจนแน่นบ้านความลับเรื่องผีกะบอกหวยลุงมีกับยายปุ่นไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่ลูกของแก คนที่อยากถูกหวยต่างก็เล่ากันไปบางคนก็เป็นว่าเป็นผีจากต้นมาขามใหญ่หลังบ้านของแกบางคนก็บอกว่าแกมีของดีบางคนก็ว่าโชคมาถึงแกแล้วก็ว่ากันไปตามที่จะคิดกันวันหนึ่งหลานชายและหลานสะพ้ายมาเยี่ยมสองตายายเช่นปกติพอยายปวดรู้ว่าหลานสะพ้ายกำลังท้องอ่อนๆทำให้แกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้อุ้มเหลนตลอดเวลาที่หลานสะพ้ายมาหาแกก็มักจะเอามือลูบท้องหลานสะพ้ายด้วยความเอ็นดู ไม่กี่วันผ่านไปหลานสะพายของแกแทงลูกทําให้คนที่เป็นหลานชายและหลานสะพายต่างก็เสียใจเป็นอย่างมากวันหนึ่งหลานทั้งคู่ก็ชวนกันไปทําบุญให้กับลูกที่เสียชีวิตไปพอพระรูปหนึ่งเห็นหน้าคนทั้งสองก็บอกว่าลูกน้อยของแกที่แทงไปนะ่ะแท้จริงดวงยังไม่ถึงคาดแต่ต้องแทงเพราะถูกผีกะผู้เป็นยายกินจนเสียชีวิตทําให้สองสามีภรรยาถึงกบตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่เคยเล่าอะไรให้พระรูปนั้นฟังแม้แต่นิดเดียว อีกทั้งไม่เคยรู้มาก่อนว่ายายของตัวเองเป็นผีกะหรือว่าผีปอบจากนั้นก็รีบโทรศัพท์ไปเล่าให้แม่คือนางเอื้องซึ่งเป็นลูกของยายปุดฟังฝ่ายนางเอื้องได้ยินอย่างนั้นก็ไปถามนางปุดผู้เป็นแม่ทันทีครั้นพอถูกถามอย่างไม่ทันยั้งตัวตั้งตัวแบบนั้นก็ทําให้นางปุดเอาแต่ร้องไห้พร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกสาวฟังทําให้ลูกสาวถึงกับตกใจและเสียใจเป็นอย่างมาก เมื่อเพิ่งจะรู้ว่าแม่ของตัวเองเป็นผีกะมานานแล้วด้วยความรักแม่อยากจะให้แม่หายจากการเป็นผีกะลูกสาวก็แอบไปหาพระรูปหนึ่งที่จังหวัดชายภูมิเพื่อมาทําการขับไล่ผีกะออกจากร่างของผู้เป็นแม่แต่ยังไม่ทันทําพิธีนางปุดก็ล้มป่วยลงไปก่อนและก่อนที่แกจะเสียชีวิตไปไม่กี่วันแกสั่งให้สามีเก็บทรัพย์ที่มีค่าของแกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวเนเงินทอง ใส่ไปในหายใบหนึ่งไปฝังอย่างที่รับตาคนโดยแกให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งสืบทอดการเป็นผีกะจากแกส่วนใครอยากจะรู้ว่าลุงมีได้เก็บทรัพย์สินของมีค่าเหล่านั้นไปฝังไว้ที่ไหนอันนี้คงจะต้องตามไปถามลุงมีที่เมืองผีเป็นแน่เพราะว่าลุงมีแกก็เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับ ที่เพชรบุรีครับมีผู้ชายคนหนึ่งโดนยิงคว่ำอยู่ที่หลังหมู่บ้านจ่อยิงในระยะเผาขนเข้าเต็มหน้าอกเลยนอนจมกองเลือดเลือดไหลนองเปียกชุ่มพื้นดินกลิ่นคาวเลือดนิโชยคนจะตาขาดคนนี้ไม่ทันได้ชักปืนทั้งตัวออกมาอ่าเขาเพิ่งกลับมาจากดงตาลกำลังจะเดินเข้าบ้านตรงนั้นนะ่ะมันปากตรอกบ้านเขาทีเดียว พอเลี้ยวซ้ายก็เข้าทางเดินที่จะทออสู่บันไดบ้านแต่เขาก็ต้องมาตายซะก่อนดวงตะวันร้อนร้อนอ่อนแสงนกกากำลังร้องร่ำกลับสู่รวงรังหลังจากที่มันเที่ยวหากินมาตลอดทั้งวันคนตายในชื่อในเย็นร่างสูงโย่งเย่งขายาวมากตัดผมสั้นเกรียนทรงนักเกรียนชั้นประถมตาเขาแดงกำมเชียวเวลามองคนอื่นแววตาแข็งกระด้าง มีกลิ่นเหล้าเถื่อนน้ำตาลเมาติดตัวอยู่ไม่ได้ขัดเขาเป็นคนชอบของมึนเมาประเภทเหล้ายาปราบปิ้งก่อนที่จะดุ่มเดินพะละกลับมาจากดงตาลน,นันก็เพิ่งจะวางกะลาน้ำตาลเมาลงหยกหยกเขาชื่อเย็นก็จริงแต่ใจร้อนยิ่งบอกไฟและปากคอเขาก็ไม่มีหูรูดพูดจาขวางหูคนทำตัวแบบนี้ถึงทำให้เขาต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าเขารู้ว่ามีศัตรู ศัตรูเหล่านั้นนะเขาสร้างมันเอาไว้เองเขาชอบคบคนชั่วทำตัวเป็นนักเลงโตพวกพ้องของเขาก็ล้วนแต่พวกปล้นจี้เขากินลักขมโมยข้าวของชาวบ้านพวกนี้ถ้าตำรวจมาค้นบ้านก็จะให้เมียเอาของผิดกฎหมายมาฝากเขาไว้เขาก็จะเก็บซ่อนมันไว้เป็นอย่างดีปืนที่เป็นอาวุธสงครามของกลางที่ปล้นฆ่าเขามาได้ เขาอยากจะยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านแทนคนเก่าที่เพิ่งจะดับดิ้นสิ้นชื่อไปสองคนคนหนึ่งโดนลูกสองสั้นล้มกลิ้งขาหนองน้ำอีกคนหนึ่งถูกส่องจากใต้ถุนเรือนเมียพลอยตกเป็นเหยื่อไปด้วยพอสองคนนี้ตายเขาก็ทำตัวกลางพูดจาขว้างหูคนทะเลาะกับคนที่ทำนาอยู่ติดกันคนนั้นนเขาวิทย์น้ำเข้านาจนเต็มข้าวเขียวงามสะบัดใบ ส่วนนาของเขาเองนะ่ะไม่มีน้าําเขาก็ใช้พลัว่วทะลวงเจาะคันนาไายน้ําจากนาคนโน้นมาเข้านาตัวเองเพราะถูกจับได้เขาก็พูดว่าคนอะไรวะห่วงแม้กระทั่งน้าํทาท้งฝ่ายโน้นเขาก็ตอบกว่าน้ํานี่มันเสียน้ํามันสูบมาเขาก็ว่าน้ํามันไม่ใช่ของเองน้ํามันไหลมาตามคลองฝ่ายโน้นฟังดูก็รู้ว่าเขาพูดยี่ยวนกวนโมโหอ่าถือว่าเป็นคนพานเขาก็เลยไม่ต่อล้อต่อเถียง ปิดน้ำแล้วก็กลับเข้าบ้านพอเจ้าของนาน,นั้นกลับเขาก็เอาไม้ทะลวงที่ปิดเปิดน้ํำข้าวนาตัวเองอีกแถมตะโกนท้าให้มาปิดที่จะยิงให้จมปากข้าวเออนี่มันหนักข้อเกินไปแต่ฝ่ายโน้นเขาเงียบก็เลยได้ใจเอาใหญ่อ่าไปเรียกเขาว่าไอ้หงอ,งอบังไอ้แย่บางแต่ไม่มีใครตอบโต้แล้วก็ไม่ได้ปิดน้ำอ่าเลิกสูบน้ำข้าน,านานั้นไปเลย ในเย็นหัวเราะชอบใจที่ข่มคนอื่นได้เที่ยวพูดว่าจะยิงใส่ความเมื่อไรก็ได้ลูกหมาเอ้ยว่างัันเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกชายของฝ่ายโน้นกลับมาเยี่ยมบ้านเขาคนเนี้เคยเป็นทหารรับจ้างพอเขารู้เขากเ็เงียบวันเดียวกับที่ในเย็นสิ้นชื่อนั่นแหละมีคนเห็นว่ามือปืนออกมาจากที่ซ่อนหลังต้นคอยมุมทางเดินทางด้านซ้ายมือ ขณะที่เหยื่อเดินมาถึงตรงนั้นพอดีเขาเรียกชื่อพอเหยื่อหันมองก็ลั่นกระสุนปังปังปัง,ปงสามนัดหลังจากก่อเหตุเขาก็หายตัวไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วคนที่เป็นมือปืนหนีไม่พ้นเงื่มมือ,มอกฎหมายถูกจับไปดำเนินคดีหลังจากลงมือก่อเหตุเจ็ดวันไม่ใช่ใครที่ไหนลูกชายคนที่โดนด่าทอเหยียดหยามนั่นแหละเขาตอบว่ามันสุดทนกับไอ้คนที่มันย่ำยีพ่อบังเกิดกล้าวของเขา เผาศพแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าดึกสงัดคืนนั้นมีคนได้ยินเสียงร้องไห้เป็นเสียงผู้ชายร้องไห้สะอึกสะอื่นเหมือนได้รับความเจ็บปวดรัวร้าวอย่างสาหัสมันเสียงใครกันเขาว่าดังมาจากหลังหมู่บ้านต้นเสียงน่าจะอยู่แถวแถวที่ตายของนายเย็นก็ทําเอาขนลุกกันเกลียวไปหมดคืนต่อมาก็มีเสียงร้องไห้อีกทีนี่ขนลุกนอนไม่หลับไปตามกันทั้งละแวกเช้าขึ้นก็คุยกันให้ส์ ออกความเห็นกันว่าผีตายโหงคงจะเสียใจเสียใจเรื่องอะไรคนแบบนี้มันจะมีเรื่องอะไรน่าเสียใจวะฮะเสียใจที่ก่อเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นยังไม่พออย่างนั้นเหรอไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเสียใจที่ต้องมาตายอ่าปรากฏว่าคนนั้นก็กลัวคนนี้ก็กลัวกลัวกันจนไม่อยากจะผ่านตรงนั้นเสียงที่วิญญาณร่ำไห้นี้ลูกเมียในเย็นร้อนใจกันมาก ็พยายามฟังกันว่าเสียงนั้นเสียงในเย็นแน่หรือเปล่านอกจากเสียงแล้วก็ยังมีคนเห็นกันว่าในยามดึกสงัดนะผีคนตายเที่ยววิ่งพล่านไปทั่วมือกุมหน้าอกส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญเที่ยวหาน้ําล้างเลือดที่หน้าอกวิญญาณน,นั้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บแสบบาดแผลเขาพล่านไปทั่วไปตามแอ่งน้ําโอ่งน้ําที่เปิดฝาทิ้งไว้อ่างน้ําที่ตั้งทิ้งข้ามคืนแล้วก็หนองน้ํา เที่ยวไปวักน้ําขึ้นมาล้างแผลเขากลับไปที่บ้านเขาด้วยแต่ว่าที่บ้านเขาเองเนั้ไม่ได้เปิดฝาโอ่งน้ําไว้แล้วก็ไม่มีอ่างน้ําตั้งไว้เลยที่ผีคนตายทุรนทุรายอย่างนั้นเขาเชื่อกันว่าต้องมีมือดีเอาน้ํามะนาวไปบีบใส่กองเลือดของเขาคนเก่าเขาบอกว่าถ้าใครเอามะนาวไปบีบใส่กองเลือดของผีตายโหงตกกลางคืนจะได้ยินเสียงดวงวิญญาณนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดมีคนเกลียดในเย็นกันเยอะ แม้เขาจะสิ้นชีวิตแล้วก็ยังไม่หายเกลียดชังก็เลยเชื่อกันว่าจะต้องมีคนทําอย่างนั้นกับกองเลือดของเขาพอลูกเมียเขารู้ก็รีบหอบวางข้าวไปสมจุดไฟเผากองเลือดนั้นให้สิ้นไปเสียงร้องถึงได้เงียบหายไปตั้งแต่วันนั้นล่ละครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ